หากถามหานักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆทั่วประเทศเชื่อว่าคงต้องมีชื่อของเบิ้ลปทุมราชหรืออาทิตย์สมน้อยมาเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนครับด้วยความที่เบิ้ลเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเรื่องของการร้องเพลงการเอนเตอร์เทนแฟนเพลงและไลฟ์สไตล์ส่วนตัวรวมถึงความสามารถในหลายๆด้านจึงทำให้เขากลายเป็นขวัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศที่มีคนชื่นชอบอย่างมากมายจุดเริ่มต้นของวงการเพลงลูกทุ่งต้องบอกว่าเบิ้ลประสบความสำเร็จตั้งแต่เพลงแรกอ้ายมีเหตุผลซึ่งเป็นเพลงที่เขาแต่งเองยิ่งการที่เขาอยู่ภายใต้ชายคาอาสยามก็ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่ยากทำให้เบิ้ลกลายเป็นนักร้องแถวหน้าของค่ายที่สร้างชื่อตั้งแต่ปี2558ครับที่สำคัญเพลงอ้ายมีเหตุผลยังสานต่อความสำเร็จมาจนถึงเพลงกอดครั้งสุดท้ายที่ฟีเจอริ่งโดยธัญญาอาสยามถูกนำเสนอเป็นภาคต่อเรื่องราวความรักในรูปแบบซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่ผ่านมาเบิ้ลมีผลงานเพลงที่ประสบความสำเร็จและเข้าไปนั่งในใจแฟนเพลงทั้งประเทศอยู่หลายเพลงไม่ว่าจะเป็นให้น้องไปสากูลืมเขาแล้วพังสลายมีผัวอ้ายก็ฮักและถูกใจให้เบิ้ลเป็นต้นครับรวมไปถึงเพลงพิเศษที่ได้ร่วมงานกับศิลปินคนอื่นๆก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันอาทิเช่นเพลงเฮ็ดทุกวิถีทางรวมร้องกับก้องห้วยไร่มียอดเข้าชมมากกว่า200ล้านวิวไปจนถึงเพลงประกอบละครภาพยนตร์และซีรีส์อีกมากมายด้วยความที่เบิ้ลได้ชื่อว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีความสามารถรอบด้านเขาจึงไม่ได้เก่งแค่การทำงานเพลงงานแสดงผู้ชายคนนี้ก็เก่งไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะกับคาแรคเตอร์ตัวละครที่มีการสอดแทรกความกวนฮาทาเลนต์ชายคนนี้ก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีซึ่งเราจะเห็นได้จากผลงานภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องทั้งหลวงพี่แจ๊ด 5G ฮักแพงออนซอนเดย์และฮักเถิดเทิงภาพลักษณ์และสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยในตัวเบิ้ลได้ถูกหยิบออกมาใส่ในตัวละครทุกตัวให้มีกลิ่นอายและเอกลักษณ์ของผู้ชายคนนี้แต่ทุกเรื่องล้วนมีแตกต่างไปตามคาแรคเตอร์ที่ถูกปูทางเอาไว้ในส่วนของพาร์ทงานละครเบิ้ลก็ได้ชื่อว่าเป็นกำลังสำคัญให้กับทางช่อง8เขาเริ่มมีผลงานเรื่องแรกในปี2565ในละครเรื่องกระสือลำซิ่งก่อนที่ปี2566เบิ้ลจะกลับมาอีกครั้งในละครเรื่องเพลงรักรอยแค้นโดยเป็นพระเอกประกบคู่กับใบหม่อนกิติยาจิตภักดีอีกหนึ่งผลงานที่เขาขึ้นแท่นพระเอกและเป็นละครที่น่าสนใจก็คือไอ้หนุ่มรถไถซึ่งเรื่องนี้ทางช่อง8ได้คว้าเบิ้ลขึ้นแท่นพระเอกประกบคู่กับนางเอกใหม่แกะกล่องซาร่าชัชยาเจริญจันทร์ที่ผ่านมาเบิ้ลยังมีงานแสดงทั้งซีรีส์และซิทคอมให้หลายคนได้ติดตามชมกันไม่ว่างเว้นรวมไปถึงรายการทีวีที่เขาทำหน้าที่ทั้งพิธีกรและการเป็นกรรมการรับเชิญอีกด้วยเรียกได้ว่าเขาอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาถ่ายทอดลงในทุกผลงานที่เขาได้รับเป็นอย่างดีความสามารถในทุกผลงานที่เบิ้ลได้นำเสนอออกมานั้นถือเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนคลับต่างลงรักเขาเบิ้ลไม่ได้มีเสน่ห์เพียงแค่ผลงานที่ถ่ายทอดออกมาเท่านั้นตัวจริงของเขาเวลาที่พบเจอกับแฟนคลับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใครหลายคนเห็นก็หลงรักจึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้เบิ้ลจะกลายเป็นคนของประชาชนที่หันไปทางไหนก็มีแต่คนรักเขาครับ